จ็คมิลเลอร์ชี้ผมอยากจะขี่ได้แบบเปโดอะคอสตาขอเก้ลอเรนโซแนะเป็กโก้บันดาย่าควรยอมรับการแซงของมาร์คมาเกสแจ็คมิลเลอร์เผยผมกำลังรอเครื่องบินตกระหว่างเป็กโก้และมาเกสกลับมาพบเจอกันเป็นประจำครับกับการรายงานข่าวสารในวงการโมโต GP ที่ผมจะนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันอย่างเป็นประจำก่อนไปรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม94 Gaming กันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากผมสวัสดีครับอยู่กับผม94 Gamingมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับแจ็คมิลเลอร์ชี้ผมอยากจะขี่ได้แบบเปโดอะคอสตาจากการเปิดตัวในรุ่น MotoGP อย่างสวยงามที่กาตาร์เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับเปโดอะคอสตานักแข่งจากทีมแก๊สแก๊สแท็กทรีสามารถคว้าโพเดียมอันดับที่3ในการแข่งขันฟูลเรสวันอาทิตย์ที่ปอร์ติเมาโดยตามหลังดูคติของคอเก้มาตินและอีเนียบาสติเนนี่เพียงแค่2คันเท่านั้นซึ่งเป็นโพเดียมแรกของเขาในรุ่น MotoGP เพียงแค่ผ่านการแข่งขันไปแค่2สนามเท่านั้นนักบิดวัย19ปีรายนี้ครับยังได้รับความสนใจจากหลายฝ่ายว่าเขาสามารถแซงนักแข่ง KTM จากโรงงานได้อย่างง่ายดายโดยสามารถแซงแจ็คมิลเลอร์ที่โค้ง1ในรอบที่5ก่อนที่เขาจะทำมันอีกครั้งกับแบรดบินเดอร์เมื่อแจ็คมิลเลอร์ได้เห็นความแตกต่างระหว่างการขี่ของเขากับอะคอสตาในการแข่งขันที่โปรตุเกสมิลเลอร์รู้สึกว่ามีหลายสิ่งครับที่เขาสามารถเรียนรู้ได้จากเจ้าฉลามน้อยคนนี้โดยแจ็คมิลเลอร์ครับได้พูดว่าเขาไม่ได้อยู่บนรถแข่งเลยครับตัวเขาอยู่นอกรถแข่งบ่อยมากเขามีทุกสิ่งที่แตะพื้นและดูเหมือนว่าหัวของเขากำลังจะแตะพื้นในบางครั้งการขี่สไตล์นี้น่าประทับใจมากครับโดยเฉพาะเมื่อคุณมองเขาจากด้านหลังผมเลยอยากขี่ได้แบบนั้นจริงๆถึงแม้ว่าผมจะเสียสไตล์การขี่ของตัวเองไปสักนิดสักหน่อยก็ตามเขาขี่ได้ดีมากเลยครับเขาแทบจะจับวางรถแข่งของเขาไว้ในที่ที่เขาต้องการได้เลยนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากๆพวกเราได้ปรับปรุง KTM คันนี้ได้อย่างเหลือเชื่อในช่วง12เดือนที่ผ่านมาและเขาก็ใช้ประโยชน์จากรถคันนี้ได้แบบเต็มที่ตอนนี้เราต้องใช้เขาละครับเป็นเป้าหมายและพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่เขาทำแตกต่างกันออกไปและเรียนรู้จากเขาถึงแม้ว่าผมจะอายุ29ปีแต่ผมยังคงต้องการเรียนรู้จากคนทุกวัยนักข่าวครับยังได้ถามแจ็คมิลเลอร์เพิ่มเติมอีกครับว่าเปโดอคอสตากำลังนำสไตล์การขี่มาสู่โมโต GP หรือไม่แจ็คมิลเลอร์ได้ตอบว่าแน่นอนครับลองดูอคอสตากับมาตินสิคนเหล่านี้แทบจะสัมผัสทุกอย่างบนสนามถ้าคุณมองสไตล์การขี่ของผมเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาสไตล์ของผมเปลี่ยนไปมากเลยทีเดียวแต่เห็นได้ชัดครับว่ามันยังไม่เพียงพอผมต้องพยายามต่อไปในการแข่งขันวันอาทิตย์ผมกับแบรดไม่มีความเป็นไปได้เลยครับที่จะแซงอะคอสตาพวกเราเทียบไม่ได้กับนักแข่งจากทีมรองเลยผมไม่มีโอกาสจริงๆครับที่จะแซงอะคอสตาอะคอสตาขี่ได้เยี่ยมมากครับผมและแบรดเราต่างอ้าปากค้างเพื่อพยายามไล่ตามเขาแต่เราทำอะไรไม่ได้เลยเขาดูดีมากเมื่ออยู่บนรถแข่งก็เป็นคำพูดจากแจ็คมิลเลอร์ครับนักบิดรุ่นพี่จากครอบครัว KTM ที่ได้พูดถึงน้องใหม่อย่างเปโดคอสตาที่สนามที่ผ่านมาเจ้าฉลามน้อยฉายแสงออกมาได้แบบแสบตาจริงๆแหละครับเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าโพเดียมต่อไปของเปโดคอสตาจะมาอีกทีที่สนามไหนลองมาทายกันเล่นๆดูครับข่าวต่อมาครับคอร์เก้ลอเรนโซแนะเป็กโก้บัญญาย่าควรยอมรับการแซงของมาร์คมาเกสเป็กโก้เป็นคนที่สามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุครั้งนี้ได้โดยการปล่อยให้มาร์คแซงไปเป็นคำพูดของคอเก้ลอเรนโซครับอดีตแชมป์โลกโมโต GP ได้ออกมากล่าวโทษฟรานเชสโกบัญญาย่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมาร์คมาเกสในการแข่งขันโมโต GP เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าเป็กโก้ควรให้คู่แข่งของเขาแซงไปและลอเรนโซได้พูดว่าถึงมาร์คมาเกสจะเป็นนักบิดที่ดุดันแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในความคิดของผมเขาไม่ผิดเพราะเมื่อคนที่แซงไปอยู่ข้างหน้าแล้วนั้นไม่ได้มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แบบ360องศาในทางกลับกันคนที่อยู่ข้างหลังในกรณีนี้คือบัญญาย่าที่เขาสามารถมองเห็นความตั้งใจของมาร์คมาเกสที่
ที่จะกลับไปปิดลายได้ในกรณีนี้ในความคิดของผมครับเปโก้คือคนที่สามารถหลีกเลี่ยงการล้มครั้งนี้ได้เพียงแค่ปล่อยให้มาร์คแซงผ่านเขาไปในทางกลับกันครับเขาเห็นช่องว่างเล็กๆนั้นและเขาก็เปิดคันเร่งมากกว่าปกติเล็กน้อยเพื่อบีบเข้าไปแต่นั่นแหละครับพื้นที่มันมีน้อยพอทั้งสองคนมีความตั้งใจเดียวกันคือการออกจากโค้งนั้นให้เป็นคนแรกสุดท้ายพวกเขาทั้งสองก็ตู้มครับในกรณีนี้ในความคิดเห็นของผมมาร์คไม่ใช่คนผิดและเปโก้ก็สามารถหลีกเลี่ยงการชนได้แต่ผมคิดว่าเรสไดเรคเตอร์ทำถูกแล้วล่ะครับที่จะไม่ลงโทษทั้งสองคนเมื่อโลเรนโซถูกถามว่าบัญญาย่าควรถูกลงโทษหรือไม่โลเรนโซได้ตอบว่าไม่ครับแต่ถ้าบัญญาย่ายอมรับการแซงครั้งนั้นของมาร์คมาเกสเพื่อที่จะลองแซงกลับไปในครั้งต่อไปในความคิดเห็นของผมคงไม่มีใครชนกันและแน่นอนครับมันเพิ่งผ่านไปแค่2สนามการแข่งขันยังมีอีกมากมายเปโก้แสดงให้เห็นถึงความเย็นชาและความสงบบางทีเขาอาจจะทำผิดพลาดหลายอย่างเช่นเมื่อวันเสาร์ในการเบรกที่โค้งหนึ่งทำให้เขาเสียชัยชนะและข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการคำนวณความเสี่ยงในการพยายามแซงมาร์คมาเกสคืนแต่เปโก้ก็ยังคงเป็นแชมเปี้ยนที่ยิ่งใหญ่ครับเป็นนักบิดที่สงบและมีสมองมากและมาร์คมาเกสก็กำลังทำได้ดีมากในรถดูคาติซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเขามีรถแข่งเวอร์ชั่นปี2023ครับจึงมีสภาพที่ด้อยกว่าเล็กน้อยแม้ว่าจะน้อยมากก็ตามในความคิดของผมมาร์ครู้สึกดีขึ้นและกำลังก้าวไปอย่างรวดเร็วดังนั้นเปโก้และมาร์คจะเป็นหนึ่งในตัวเต็งในการแข่งขันชิงแชมป์โลกทั้งนี้ครับโลเรนโซครับยังได้พูดถึงเพื่อนร่วมทีมของเปโก้อย่างอีเนียบาสเตเนนีด้วยว่าปีที่แล้วอีเนียโชคร้ายมากครับและนอกจากนี้เขายังไม่ค่อยพอใจกับรถแข่งของปีที่แล้วอีกตอนนี้เขาฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แบบและรถแข่งที่เขารู้สึกดีขึ้นเราจึงได้พบกับอีเนียที่สามารถแข่งขันได้อีกครั้งบางทีเขาอาจจะยังไม่แสดงศักยภาพที่แท้จริงของเขาในช่วง2สนามที่ผ่านมาเขาแข็งแกร่งที่สุดอย่างแน่นอนและเขาจะค่อยๆค้นพบความมั่นใจในตัวเองเราจะได้เห็นนักบิดที่มีพรสวรรค์อย่างบาสเตเนนีที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะและคว้าแชมป์โลกอย่างแน่นอนก็เป็นคำพูดของเจ้าอมยิ้มคอเก้โลเรนโซล่ะครับที่ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์สุดดราม่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าเจ้าอมยิ้มพูดถูกหรือไม่ถูกคอมเมนต์มาคุยกันครับข่าวต่อมาครับแจ็คมิลเลอร์เผยผมกำลังรอเครื่องบินตกระหว่างเปโก้และมาเกสยังอยู่กับเหตุการณ์สุดดราม่าที่สนามปอร์ติเมาครับระหว่างเปโก้บัญญาย่าและมาร์คมาเกสที่ทั้งสองบึ้มบั้มกันจนทำให้ทั้งสองต้องกลับบ้านแบบมือเปล่าและสร้างความเสียหายต่อคะแนนสะสมของทั้งสองคนเป็นอย่างมากทั้งนี้ครับได้มีนักแข่งหลายๆคนออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้มากมายรวมถึงนักบิดอารมณ์ดีอย่างแจ็คมิลเลอร์ด้วยครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าผมเห็นเขาทั้งคู่ตีกันตั้งแต่รอบแรกแล้วครับช่วงต้นพวกเขาเริ่มทะเลาะ กันที่โค้ง5และยังมีอีกหลายครั้งครับที่พวกเขาหยอกกันเบาๆทุกครั้งที่พวกเขาตีกันจะเห็นได้ชัดว่าผมกำลังตามหลังและพยายามที่จะเข้ากลุ่มเพื่อไปมั่วบ้านงานครับแต่ผมคิดว่าผมรอให้เครื่องบินทั้งสองลำตกต่อหน้าผมดีกว่าพวกเขาทั้งหมดพยายามกันอย่างหนักครับตั้งแต่รอบแรกเหมือนเราทุกคนครับแต่เห็นได้ชัดว่าทุกอย่างมันเดือดมากในตอนท้ายมันเป็นโค้งที่ยากในการแซงมากครับยากที่จะแซงอย่างสวยงามและมันโชคไม่เดียวซะเลยที่มันเกิดอะไรขึ้นแต่นั่นคือการแข่งขันครับและผมก็มั่นใจมากครับว่าเด็กๆเหล่านั้นจะกลับมาตีกันอีกที่สนามออสตินก็เป็นคำพูดของมิลเลอร์แอร์เวย์ครับที่สนามปอร์ติเมานี่แกแทบจะบินอยู่แล้วครับเวลาผ่านเนินแล้วก็เกือบทุกปีเลยนะครับที่เราจะได้เห็นแกบินผ่านเนินที่ปอร์ติเมาส่วนทางด้านของอเลชเอสปาการโรครับก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ของมาร์คและเปโก้เช่นกันครับว่าผมเห็นมันในการรีเพลย์ครับสำหรับผมมันเป็นเหตุการณ์จากการแข่งขันมันเป็นเรื่องที่ยากเสมอในการเจรจาแต่ผมคิดว่าเปโก้สามารถให้พื้นที่กับมาร์คเพิ่มขึ้นได้อีกเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงการชนอีเนียบาสเตเนนีเช่นกันครับที่ได้ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ครั้งนี้โดยบาสเตเนนีได้พูดว่าผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆครับแต่ในขณะที่คุณกำลังต่อสู้มันมักจะยากเสมอที่จะแซงและการประทะกันแบบนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ
เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ดราม่าจริงๆครับกับเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างมาเกตและบัญญาย่าหลังๆมานี่ที่ปอติเมาครับต้องมีดราม่ากันแทบทุกปีจริงๆครับทั้งการล้มที่รุนแรงของมาตินจนเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บครั้งใหญ่การชนของมาร์คมาเกตและเจ้าบ้านอย่างมิเกลโอลิเวรามาปีนี้ก็เป็นมาเกตและบัญญาย่าอีกเพื่อนๆคิดว่าปีหน้าจะมีเหตุการณ์ในรูปแบบนี้เกิดขึ้นอีกไหมครับสำหรับการแข่งขันที่ปอติเมามาคอมเมนต์คุยกันครับก็จบลงไปอีกหนึ่งคลิปครับสำหรับการรายงานข่าวสารในวงการ MotoGP ที่ผมจะนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันอย่างเป็นประจำครับอย่าลืมนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกถ้าหากชอบการนำเสนอของผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ